โอชูสวัสดีค่ะครูหน่อยนะคะการทำคลิปนี้ของครูหน่อยขึ้นมาก็เพื่อเป็นการแนะนำคอร์สการเรียนภาษาฝรั่งเศสออนไลน์เบื้องต้นของครูซึ่งกำลังจัดทำอยู่นะคะหากใครสนใจนะคะเดี๋ยวครูจะชี้แจงว่าในหลักสูตรที่จะเรียนนี้มีอะไรบ้างนะคะแล้วเรียนไปได้อะไรบ้างก่อนอื่นเลยนะคะต้องมารู้ก่อนว่าหลักสูตรเนี้ยที่ครูทำขึ้นมานะคะมันเหมาะกับใครบ้างนะคะง่ายๆเลยค่ะเหมาะกับคนที่ต้องการเปิดประตูเพื่อเรียนรู้ภาษาฝรั่งเศสนะคะหรือคนที่ไม่มีความรู้ใดๆเกี่ยวกับภาษาฝรั่งเศสเลยเช่นนะคะนักเรียนหรือนักศึกษาที่เลือกภาษาฝรั่งเศสนะคะเป็นภาษาที่2เบื้องต้นนะคะหรือคู่สมรสชาวฝรั่งเศสนะคะหรือคนทั่วไปนี่แหละค่ะที่ต้องการเรียนรู้ภาษาฝรั่งเศสโดยที่ไม่มีความรู้ภาษาฝรั่งเศสมาก่อนเลยนะคะอันนี้หลักสูตรเนี้ยก็จะเหมาะเลยค่ะชื่อหลักสูตรก็บอกอยู่แล้วนะคะว่าเป็นการเรียนภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้นดังนั้นในทุกบทเรียนนะคะจะเป็นการเรียนแบบเบื้องต้นจริงๆประโยคต่างๆจะเป็นประโยคแบบเบื้องต้นนะคะไม่ยุ่งยากมากหลักไวยากรณ์ก็เป็นหลักไวยากรณ์แบบเบื้องต้นง่ายๆเลยค่ะเรียกได้ว่านะคะเป็นบันไดก้าวแรกสู่ภาษาฝรั่งเศสจริงๆนะคะสำหรับครูนะคะครูอยากจะเน้นนะคะให้พื้นฐานของนักเรียนทุกคนก้าวแรกของทุกคนเนี่ยแข็งแรงเพื่อต่อไปคุณสามารถก้าวไปได้ด้วยตัวเองนะคะในการเรียนรู้ภาษาฝรั่งเศสหรือต่อยอดในการเรียนภาษาฝรั่งเศสได้ดียิ่งขึ้นค่ะนอกจากนั้นนะคะยังเหมาะกับคนที่ไม่ต้องการฟิกซ์เวลาเรียนนะคะก็คือสามารถเข้ามาศึกษาบทเรียนของตัวเองได้โดยอิสระเลยนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นหากไม่เข้าใจในบทเรียนไหนก็สามารถถามมาในอินบ็อกซ์ได้ตลอดเวลานะคะแล้วแต่ในระบบเรียนก็จะมีแบบฝึกหัดให้นักเรียนได้ฝึกทำกันนะในหลักสูตรของครูนะคะก็จะมีการแยกเป็นการเรียนไวยากรณ์นะคะกับการเรียนสนทนาเบื้องต้นง่ายๆนะคะ2พาร์ทนะคะในส่วนของไวยากรณ์นะคะจะมาเริ่มกันที่การออกเสียงอักษรภาษาฝรั่งเศสรวมถึงสระในภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้นมีทั้งสระเดี่ยวและภาษาสระผสมแบบเบื้องต้นแล้วก็จะรวมไปถึงการนับเลขนะคะต่างๆจำนวนและลำดับที่นะคะในภาษาฝรั่งเศสส่วนไวยากรณ์อื่นๆที่เพิ่มเติมมาก็จะมีเรื่องของการเรียนรู้ pronoun sujet นะคะ article adjective นะคะ adverb preposition นะคะแล้วที่สำคัญก็คือการผันกริยาและกริยาต่างๆนะคะคือผันกริยานี่เรียกว่ากริยาทั้ง3กรุ๊ปเลยนะคะในส่วนของไวยากรณ์นะคะก็จะมีประมาณนี้นะคะแต่ว่าจะเป็นการอธิบายที่ละเอียดมากเลยนะครูบอกเลยว่าเอาให้ถึงแก่นของมันเลยนะคะเรียกว่าพอจบจากครูแล้วคุณไปเรียนกับครูฝรั่งเนี่ยคุณมีความเข้าใจได้มากขึ้นแน่นอนในส่วนของบทสนทนาเบื้องต้นนะคะเราจะมาเริ่มกันที่การกล่าวคำสวัสดีแล้วก็การกล่าวคำลาก่อนนะคะอันนี้ถือว่าเป็นอันดับแรกที่คุณจะต้องอ้าปากพูดกับคนฝรั่งเศสนะคะแล้วก็ถือว่ามันเป็นวัฒนธรรมที่สำคัญมากนะคะจะทำให้รู้เลยว่าคุณเป็นคนสีวิไลหรือไม่สีวิไลในส่วนของบทสนทนาเบื้องต้นอื่นๆนะคะก็จะเป็นการแนะนำตัวเองนะคะการแนะนำตัวเองก็จะมีในรายละเอียดชื่อสัญชาติอายุทั้งหลายที่เกี่ยวกับตัวเราทั้งหมดนะคะเพื่อเราสามารถจะบอกได้ว่าตัวเราเป็นใครมาจากไหนทำอะไรนะคะอันนี้สำคัญมากเลยนะครูบอกนะคะที่สำคัญเพราะอะไรนะคะอย่างเช่นถ้าคุณเป็นคู่สมรสชาวฝรั่งเศสเขาก็ต้องถามก่อนคุณไปที่สถานทูตก็ถามเลยคุณชื่ออะไรเป็นใครมาจากไหนอายุเท่าไหร่ใช่ไหมคะเวลาคุณเข้าประเทศฝรั่งเศสนะคะอันดับแรกคุณเจอด่านเขาก็ถามว่าคุณชื่ออะไรมาจากไหนถูกไหมคะถ้าเป็นนักเรียนนะคะเขาก็ต้องถามเวลาคุณไปสอบนะคะอย่าง A1 เนี่ยเขาให้คุณแนะนำตัวเองคุณเป็นใครมาจากไหนอ่ะคุณแนะนำได้ไหมครูถึงบอกว่าอันนี้มันเป็นเบสิกที่สำคัญมากหรือคุณไปที่ทำงานของคนฝรั่งเศสก่อนอื่นที่คุณต้องทำคุณต้องสามารถแนะนำก่อนว่าคุณเป็นใครมาจากไหนจริงไหมคะที่เหลือจากนั้นก็จะเป็นการสร้างประโยคคำถามนะคะในภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้นกับการสร้างประโยคปฏิเสธเบื้องต้นในภาษาฝรั่งเศสนะคะแล้วก็อาจจะมีการแซมนิดๆหน่อยๆนะคะเกี่ยวกับด้านวัฒนธรรมของคนฝรั่งเศสนะคะการใช้ตัวเลขต่างๆในอย่างเช่นเบอร์โทรศัพท์เขาใช้ยังไงไปรษณีย์โค้ดใช้ยังไง
ในหลักสูตรของครูก็จะมีประมาณนี้นะคะโดยแบ่งเป็นไวยากรณ์ประมาณ15คลิปนะคะบทสนทนาเบื้องต้นอีก15คลิปในแต่ละคลิปก็จะมีแบบฝึกหัดท้ายบทนะคะให้นักเรียนได้ฝึกหัดกันนะคะทํากันนะคะหากใครไม่เข้าใจตรงไหนสามารถอินบ็อกซ์เข้ามาถามได้นะคะในทุกๆบทเรียนนะคะครูตอบให้ตลอดเวลาค่ะสำหรับอัตราค่าเรียนนะคะของหลักสูตรนี้นะคะตอนนี้โปรโมชั่นนะคะอยู่ที่ 1,500 บาทเท่านั้นนะคะสามารถเข้ามาเรียนได้ตลอดเวลาเลยนะคะจะมีคำถามกี่คำถามก็ถามครูเข้ามาได้ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องเป็นคำถามที่เกี่ยวข้องกับการเรียนกับหลักสูตรตัวนี้นะคะเป็นเบื้องต้นนะคะสำหรับผู้ที่สนใจจะเรียนในหลักสูตรนี้นะคะก็สามารถมาลงทะเบียนไว้ที่เพจครูหน่อยสอนภาษาฝรั่งเศสได้เลยนะคะส่วนรายละเอียดนะคะในการจ่ายเงินค่าเรียนเนี่ยนะคะเดี๋ยวครูจะชี้แจงให้นะคะณตรงนี้แล้วกันนะคะว่าจะต้องทำอย่างไรบ้างหลังจากที่ลงทะเบียนแล้วนะคะแล้วจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วนะคะครูจะเป็นคนดึงคุณเข้าไปในกลุ่มตัวสอนภาษาฝรั่งเศสเดี๋ยวครูจะส่งลิงก์ไปให้นะคะแล้วคุณก็เข้ามาเรียนได้ตลอดเวลาเลยค่ะง่ายมากเลยนะคะขอประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมนะคะตอนนี้ครูก็มีคอร์สอื่นๆที่กำลังคิดทำอยู่นะคะอย่างเช่นการเขียนเบื้องต้นนะคะหรือการอธิบายนะคะในหลักแกรมมาเป็นจุดๆไปนะคะโฟกัสเป็นเรื่องไปเลยนะคะยังไงฝากติดตามด้วยละกันนะคะสำหรับวันนี้ก็โอเคฟัวนะคะใครสนใจไปลงทะเบียนได้นะ